โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณจีบีด้วยนะครับผมขออภัยครับผมวันนี้มาช้าเมื่อวานก็ไม่ได้มาไปไหนมาก็จะว่าไงดีก็คือพักครับผมมาสตรีมเมื่อวานไม่ได้มาเลยเมื่อวานไม่ไหวจริงๆวันนี้ก็ตอนแรกก็เกือบไม่ได้มาสตรีมนะแต่ว่าวันนี้นะครับก็มันเรื่องมันน่าเศร้าอะนะไม่ใช่ละต้องเศร้า1 2 3โอ้โหขอบคุณครับคุณสเตย์สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมเสียงเพลงดังไปหรือเปล่าเราจะคุยกันเรื่องมั้ยเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีเบกไวครับผมกราบละขออภัยครับวันนี้มาช้าแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะฮะผมก็เรื่องมันน่าเศร้านะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้ามาร่วมสนุกนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์แดงสไบเบิลนะครับผมในวันนี้นะเป็นวันสุดท้ายเอ้ยเดี๋ยวนะไม่แน่ใจเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเซิร์ฟอีกทีนะครับผมก็เดี๋ยวสักครู่นะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณหมีด้วยนะครับมามีอะไรให้เล่าทุกคนฟังรอฟังอยู่โอเคเอาจริงถ้ามีเรื่องเล่าก็มีเยอะอยู่นะแต่ว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรก่อนขอทีละเรื่องโอเคเหนื่อยเพลียโอ้ใช่เลยครับวันนี้ผมก็เพลียตอนแรกว่าปกติทุกคนจะรู้ว่าช่องเราอ่ะเปิดสตรีม1 ทุ่มแต่วันนี้คือ1 ทุ่มนี่ผมยังไม่ถึงบ้านเลยนะครับเอ้ยไม่ใช่สิ1 ทุ่มนี่เพิ่งถึงบ้านมั้งถ้าจำไม่ผิดไม่ได้ค่อยได้ดูเวลาเท่าไหร่ก็เลยตั้งสติแป๊บหนึ่งแล้วก็มาเปิดไลน์นะครับผมกลัวคุยกับทุกคนไม่รู้เรื่องนะครับต้องสติต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทพี่ลาก่อนอะฮะไม่ใช่เดี๋ยวดูชื่อสตรีมใหม่แป๊บ ลาก่อนแดงสไบเบิลเพื่อนอาจจะเข้าใจผิด เดี๋ยวนะสวัสดีครับผมคือตัวใน Survival นะครับผมเป็นในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ Minecraft นะครับผมที่ก่อนหน้านี้ที่เราเข้ามาร่วมสนุกกันในเซิร์ฟนะแต่ว่าช่วงหลังนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาได้เข้าไปทัวร์หรือว่าเข้าไปจอยในเซิร์ฟเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะช่วงนี้เหนื่อยๆเพลียๆเครียดๆหน่อยหลายเรื่องอยู่แต่ก็พยายามพาเพื่อนๆนะครับทุกคนเข้ามาเอนจอยกันในสตรีมในเซิร์ฟต่างๆว่าจะเป็นโรบล็อกหรือ Minecraft อย่างเช่นในวันนี้ก็จะเป็นวันที่แอดมินเซิร์ฟเวอร์ Minecraft นะก็ถือว่าเป็นวันปิดเซิร์ฟมั้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมก็เพิ่งได้รับข้อมูลจากแอดมินวันนี้เหมือนกันเดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันในสตรีมแล้วกันนะครับเรามาเลยถ้าเป็นพ่อหนูจริงๆคงตีลังกาฮะอะไรเอ่ยทำไมเหรอเพิ่งกลับบ้านวันนี้ครับวันนี้คุณมีเพิ่งกลับบ้านเหมือนกันพี่ลาก่อนไม่ใช่นะตัวนี้จะเป็นในส่วนเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟอะไรพี่ต้องกลับมาสดใสเหมือนเดิมสิช่วงนี้จะเหนื่อยหน่อยนะครับผมก็เมื่อวานชื่อเน็ตเป็นเล่นฮะเมื่อวานชื่อเน็ตซื้อเน็ตเหรอเดี๋ยวนะขออ่านอีกรอบในดิสสัญญากับผมเรื่องเน็ตเหรอจะไม่ทำโปรอีกแล้วอะไรเหรอครับซันเดย์เรื่องราวมันเริ่มเมื่อตอนที่พบเครื่องมือเอเลียนเอาอีกแล้วไม่ใช่แล้วโอเคเดี๋ยวตัดเข้าที่หน้าสตรีมเลยแล้วกันนะครับหรือจะตัดเข้าที่หน้าเกมเลยไหมตัดเข้าหน้าเกมเลยนะขยันเพื่อนขยันโอเคเดี๋ยวตัดเข้าที่หน้าเกมแล้วก็ทักทายกันก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคมาแล้วสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับทำไมวันนี้รู้สึกเสียงตัวเองมันทุ้มๆไงไม่รู้อะทุกคนได้ยินเสียงมันทุ้มๆมั้ยหรือว่าผมเปลี่ยนหูฟังใหม่หรือเปล่าหูฟังอีกอันนึงมันก็จะเจ๊งเรานะครับไม่ใช่เปลี่ยนหรอกอันนี้ไปเอาหูฟังเก่ามาซ่อมนะครับนี่ไม่ใช่พี่แดงจำกันไม่ได้แล้วใช่มั้ยเนี่ยไม่ได้เจอกัน1 วันเบนเทนสู้กับไดโนเสาร์อะไรครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะจริงๆไลน์นี้ผมก็รู้สึกว่าโรบล็อกดรายวิ่งอะไรสักอย่างเป็นเซิร์ฟเวอร์โรบล็อกนะครับโอเคครับผมก็น่าจะได้หลังจากนี้ผมคิดว่านะอาจจะเป็นการทัวร์เซิร์ฟโรบล็อกนะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเราสตรีมไมค์ครับมายาวๆนะครับในเซิร์ฟเวอร์แดงสไบเบิลนะครับซึ่งก็
มันก็มีเรื่องส่วนตัวผมด้วยนะครับเรื่องแบบไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อะไรงี้นะครับช่วงนี้ก็แค่แบบแทบจะไม่ได้สตรีมด้วยซ้ำเพราะว่าบางวันก็เพียเหนื่อยก็เลยพักบางวันก็แบบมันเขาเรียกว่าสภาวะจิตมันไม่ได้ก็เลยแบบขอไม่มาสตรีมดีกว่าเดี๋ยวมันจะทำให้เพื่อนๆทุกคนแบบมันเครียดอะไรเงี้ยนะครับผมไม่อยากให้สตรีมมันดูเครียดๆนะสตรีมช่องเราจะเป็นช่องที่พูดคุยนะครับเน้นแบบเขาเรียกว่าพูดคุยเฮฮาปาร์ตี้อะไรกันมากกว่าเนาะแล้วก็เป็นแบบแนะนำเรื่องแบบส่วนตัวนิดหน่อยเขาเรียกอะไรนะแนะนำเรื่องส่วนตัวถูกป่ะผมพูดถูกไหมไม่น่าใช่นะไม่ใช่1วันอ่ะผมไม่ได้เข้าสตรีมนานเลยอ๋อใช่อ่ะผมก็ว่าคุณไม่เจอคุณจีบีนานเลยคุณแดงเครียดจนเสียงเปลี่ยนอ๋อช่วงนี้ไม่ค่อยสบายครับตัวร้อนนิดหน่อย พอดีอากาศเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะเพราะเหนื่อยจากทำงานหรือเหนื่อยเพราะว่าตัวเองไม่ค่อยสบายนะครับมันก็รู้ตัวตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานก็ไม่ค่อยสบายมันแบบบอกไม่ถูกมันจะปวดเนื้อปวดตัวแล้วก็เพียแล้วก็ไม่มีแรงอะไรเงี้ยก็เลยไม่ไหวมันขอพักก่อนเมื่อวานนะตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งตัวก็ก่อนที่จะมาก่อนที่จะกลับมาบ้านก่อนที่จะมาสตรีมแล้วปกติมันจะมาสตรีม 1:00 นก็แบบยังโอเคอยู่แต่พอกลับมาบ้านมาพักแป๊บนึงคือแบบรู้สึกเหมือนมันสุดไงไม่รู้ก็เลยเหนื่อยก็เลยไม่ได้มาสตรีมเมื่อวานวันนี้ก็นอนพักไปแป๊บนึงนะครับแต่ไม่ได้นอนหลับนะนอนพักแบบเฉยๆผมเสียงแหบแทบจะเสียงเปลี่ยนอ๋อน่าจะช่วงนี้เป็นช่วงเขาเรียกอะไรอากาศเปลี่ยนเนาะอากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับช่วงนี้ใช่ไหมเพื่อนบ้านแถวบ้านเพื่อนเป็นไงบ้างนะครับป่วยหนูติดไข้จากพ่อเอ้าไม่ใช่แล้วติดทางสายเน็ตเหรอกินยาแก้เจ็บคอไหมชื่อสตรีมเล่นจนแพนิคเลยตกใจเหรอเอ้าขนาดนั้นเลยเหรอร้องไห้ครับจากเพลงของเทงเดือดถึงอ๋อโอเคมียังไม่ได้พักเลยเอาเหมือนกันเลยครับกินยาแก้เจ็บคอไหมไม่ครับแต่ก็จะมีน้ำเปล่าลาก่อนเอ้าถูกไหมอ่ะเพราะเราวันนี้ปิดเซิร์ฟอย่างแสดงว่าเคยเห็นปกคลิปอ่ะปกคลิปบางคลิปอ่ะเอาซะตกใจเลยนะอันนี้แค่ชื่อสตรีมนี่ก็ยังทำงานอยู่เอ้าเหรอครับโอ้โหยังทำงานอยู่แล้วฮะสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับปิดแล้วรีเซ็ตเริ่มใหม่ซีซั่น3อ๋อโอเคแสดงว่าที่ผมต้องไปแก้เป็นซีซั่น2ไหมลาก่อนซีซั่น2เจอกันซีซั่น3พ่อแฟนเก่าเขาขิงหนูว่าเขามีคนใหม่แล้วขิงได้เลือกเลือดเย็นมากทำไมอ่ะเลือดเย็นยังไงอ่ะเดี๋ยวก็อ๋อจริงเหรอครับเอ้ยอ๋อคุณหมีจะกลับมาสตรีมแล้วเหรอฮะสตรีมบนออมเด็ดหรือว่าผ่านช่องทางไหนเอ่ยเผื่อว่าเดี๋ยวเขาไปป่วนนะครับไม่ก็หลังจากลงสตรีมอ่ะนะถ้าคุณหมียังไม่ลงสตรีมไปแก้นิดนึงก็ได้ โอเคแอบตกใจเหรอสักครู่นะครับเอ้ยมันไม่ขึ้นให้แก้อ่ะผมต้องแก้ไหนอ่ะว่าในคอมมันถ้าเรากดสตรีมแล้วแก้ไม่ได้ต้องแก้ผ่านตัวด้านล่างนะอ๋อนี่ขึ้นละ 2.2 นะ2.2 โอเคก็วันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายในอุ้ยเสียงซ้อนแป๊บหนึ่งนะครับขออภัยออมเล็ตสตรีมแล็บสตรีมแดชบอร์ดโอเคอ๋อสตรีมไข่แดงโอเคครับเฮ้ยแล้วผมจะตามยังไงเนี่ยทิ้งลิงก์หน่อยได้ไหมแล้วผมจะตามยังไง 2.6 เหรออ้าวชิบหายแล้วเมื่อกี้ผมแก้เป็นอะไรนะ 2.2 2.2 อ้อ 2.6 ไม่ใช่ 2.2 โอเคครับเดี๋ยวต้องรีเฟรชอีกรอบไม่รู้มันแก้ไปได้ยังนะเอาแก้ไวเหมือนกันนะเนี่ย 2.6 อ่ะโอเคแล้วเรื่องเขาเรียกอะเรื่องแมปอะไรพวกนี้ที่เพื่อนๆพี่ๆอยู่ในแมปทำไงครับผมไม่รู้ฮะฮ่าฮ่าว่าไงครับมาโปรโมทเซิร์ฟผมหน่อยได้ครับผมเดี๋ยวจริงๆติดต่อลิงก์ส่วนตัวได้นะเอ้ยไม่ใช่แชทส่วนตัวนะครับผมส่งรายละเอียดหรือว่าข้อมูลได้นะครับผมเพราะว่าเผื่อว่าไม่สะดวกอะไรเงี้ยยังไงก็จะได้แจ้งอะไรเงี้ยนะครับแมปผมก็จะเก็บไว้เหมือนเดิมอ๋อไม่ไงไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่ามีพี่ๆหรือเพื่อนๆที่อยู่ในเซิร์ฟไงอย่างเช่นพี่ไหนเงี้ยรุ่นพี่ในเซิร์ฟเลยนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับโอเคครับผมถ
่านช่างกล้ายิ่งนักเออแล้วเราจะเล่นเกมไหมวันเนี้ยโอเคเดี๋ยวเข้าเซิร์ฟเลยแล้วกันนะทุกคนเซิร์ฟเวอร์ที่ไปลงดันนะครับเซิร์ฟเวอร์เดิมอ๋อโอเคครับเหมือนที่เคยเข้าไปจอยตอนนั้นนะได้ครับผมแต่ปัญหาคือมันใหญ่จะเก็บไว้ในไดรฟ์หรือในคอมดีในไดรเวอร์เอ้ยอ่านว่าอะไรอะไดเหรอไดรเวอร์เหรออ่านถูกป่ะน่าใช่ไดรเวอร์ใช่ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับโอเคไม่กลัวแหลกหรอไม่รู้เหมือนกันครับแหลกหรือเปล่าทุกคนสตรีมเป็นไงบ้างฮะแหลกไหมพอได้อยู่นะน่าจะประมาณไม่เกิน30 fps นะครับผมโอเคเดี๋ยวอู้เพลงดังไปไหมเดี๋ยวขอดูเพลงแป๊บนึงนะครับเบาเพลงลงนิดนึงโอเคเสียงเพลงเบาลงหรือยังครับผมเบาลงแล้วใช่ไหมหรือว่าทุกคนได้ยินเสียงเพลงไหมดรายเหรอไม่ใช่ไดรเวอร์อ๋อโอเคดรายนึกว่าแต่ไดรเวอร์ดรายที่แปลว่าขับเหรอหรือยังไงมันเป็นคำทับศัพท์เหรอหรือยังไงผมไม่รู้เหมือนกันนะไม่ค่อยรู้เรื่องภาษาอังกฤษเท่าไหร่นึกว่าแต่ไดรเวอร์มันก็เอ๊ะว่าอยู่ไดรเวอร์ยังไงนะเฮ้ยแล้วบ้านผมอ่ะแล้วถ้ารีเซิร์ฟเวอร์นี่ก็แมปนี้จะหายใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านนี้เหมือนเดิมแล้วก็ต้องไปเริ่มใหม่ถูกปะวันนี้ผมขอดิสุนต่อได้ไหมเผื่อได้คุยกันส่วนตัวไม่เป็นไรก็ได้เดี๋ยวแชทก็ได้ครับไดเวอร์อันนั้นคือขับรถเหรออ๋อไดเวอร์อันนั้นคือขับรถเหรอโอเคครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้ามาเก็บภาพกันใช่ปะแล้วเพื่อนทุกคนเอานี่ไงพี่ไนท์แวะไปเยี่ยมพี่ไนท์ก่อนดีกว่าไม่ได้ไปเยี่ยมพี่ไหนนานเลยดีครับดีครับพี่มีหลายความหมายอ๋อโอเคมันเป็นประมาณตัวควบคุมตัวคอนโทรลอะไรมั้งประมาณนี้ปะไม่ใช่ดิเออช่างมันเถอะช่างมันเถอะโอเคก็เนื้อหาหลักของเราในวันนี้คืออะไรเอ่ยสวัสดีครับโอเคครับเรื่องมันน่าเศร้าพี่ไนท์รู้อย่างสวัสดีครับสวัสดีครับซูเปอร์ครับซูเปอร์ลักกี้ไฮอ่ะครับสวัสดีครับผมพี่ไนท์เอาพี่ไนท์ยังเล่นเซิร์ฟในนี้เซิร์ฟนี้ต่อเหรอพี่ไนท์รู้อย่างว่าจะรีเซิร์ฟวันนี้ไม่รู้ดีกว่าพี่ไหนอยู่ในสตรีมวันเนี้ยไม่รู้จะพิมพ์ว่าไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวพวัดมีอะไรก็พิมพ์เข้ามาก็ได้นะครับผมจะได้แบบคุยกันในช่องแชทอย่างเดียวเลยเข้ามาอำลาเซิร์ฟอ้าวนี่ไงพี่ไหนก็โอเคพี่ไหนทราบแล้วนะเรื่องมันน่าเศร้าเรื่องมันน่าเศร้าทีย ินดีที่แล้วจากครับผมเช่นกันครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เป็นถือว่ายังไงดีอ่ะอุ๊ยๆหลวงผมควรสปอยอัปเดตใหม่นิดนึงดีมั้ยไม่ทราบเหมือนกันครับเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวเรามาอำลาเซิร์ฟ อำลาแมปใช่มั้ยถ้าอัปเดตนี่คือเริ่มใหม่ถูกป่ะแล้วแมปนี้ก็คือไม่ได้อยู่ออนไลน์แล้วนะทุกคนก็จะไม่ได้มาจอยในเซิร์ฟเวอร์นี้อีกแล้วเรื่องมันน่าเศร้าแต่ว่าส่วนจะเป็นอัปเดตยังไงก็อันนี้แล้วแต่แอดมินนะครับผมแบบนี้ผมจะเก็บไว้อ๋อโอเคครับผมอ่ะแล้วเราจะทำอะไรดีวันนี้ทำอะไรดีก่อนลาเซิร์ฟลาก่อนช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาได้เล่นเลยนะครับช่วงนี้แหลกมานี่วันนี้ก็เดี๋ยวพูดคุยกันแล้วกันนะครับผมหรือว่าเพื่อนคนไหนที่เคยเล่นในเซิร์ฟนี้ก็สามารถเข้ามาเขาเรียกอะไรส่งท้ายเซิร์ฟได้นะระเบิดบ้านคนอื่นไม่ใช่แล้วก่อนพี่แดงมาสตรีมผมเกือบไม่ได้เปิดเซิร์ฟหรอก็ว่าคือผมตอนที่ผมจะก่อนมาสตรีมเห็นไม่มีคนเข้ามาในเซิร์ฟเลยนะนั่งมันน่าเศร้าโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้จะทำไงดี
มีใครอยากเก็บภาพก็เข้ามาจอยด้วยกันได้นะครับผมว่าเน็ต VPS data เน็ตล่มตั้งแต่เมื่อคืนอ๋อโอเคโอเคโอเคครับเพิ่งกลับมาใช้ได้ช่วงเย็นอ๋อก็เลยได้มาเป็นสตรีมส่งท้ายเลยแล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงโปรดติดตามตอนต่อไปใช่ละโอเคครับผมเราจะทำอะไรดีอ่ะวันเนี้ยก็เพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาก็วันนี้แวะมาทักทายกันได้นะเมื่อวานก็คือไม่ได้มาต้องขออภัยด้วยนะครับเสร็จสันนิษฐานว่าหลังจากปิดเซิร์ฟนี้ก็น่าจะไปเล่นโรบล็อกแทนไหมเนี่ยโปรดติดตามตอนต่อไปโอเคเพลงดังไปปะเพลงในสตรีมดังไปไหมทุกคนเดี๋ยวนะเราจะทำอะไรดีอะแบบว่าจะเหมือนสร้างสิ่งก่อสร้างก็ไม่น่าได้แล้วนะเพราะว่าโอ้ยแล้วดูดิหมู่บ้านพี่ไหนอ่ะทำไงอ่ะดูสิแล้วจะจากกันไปอย่างนี้เลยหรือ XD สวัสดีครับอะไรนะเดี๋ยวเพื่อนส่งคืออะไร How to get a lot of followers โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมคอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาได้นะผมไม่รู้ว่าผมจะเริ่มสตรีมยังไงเนี่ยแบบเหมือนช่วงนี้แบบคิดอะไรไม่ออกนะครับช่วงนี้เหนื่อยๆเครียดๆหลายเรื่องเวลามาสตรีมก็เลยแบบไม่ค่อยมีจินตนาการสักเท่าไหร่คิดไม่ค่อยออกอ่ะอ๋อจะเป็นเป็น3เพื่อตามเหรออ๋อโอเคขอบคุณครับเอากระหายน้ำคือช่วงนี้แบบไม่รู้อ่ะมันเครียดๆหลายเรื่องนะแต่ก็พยายามแบบมาสตรีมเหมือนเดิมนะครับก็คือไม่อยากให้มีผลกระทบกับช่องเราสักเท่าไหร่นะพยายามที่จะให้ช่องเราอยู่กับเพื่อนๆทุกคนเหมือนเดิมหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะยังจำช่องเราได้นะถึงแบบหลังจากนี้เป็นซีซั่น3จะทำการเริ่มรีเซ็ตทุกอย่างโอเคนี่สำหรับข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมสำหรับเพื่อนๆไหนที่สนใจนะครับผมเข้ามาจอยในเซิร์ฟเวอร์นะครับต่อไปก็จะเป็นซีซั่นที่3นะฮะขุดเร็วแล้วเราจะทำอะไรดีเนี่ยไม่รู้ว่าจะเหมือนอารมณ์เหมือนรู้ว่าเหมือนพรุ่งนี้เป็นไม่ใช่เหมือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ววันนี้เราจะทำอะไรคนถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตเราจะทำอะไรไม่ใช่ละมันคนละส่วนกันละเหมือนอารมณ์เหมือนเราย้ายบ้านอ่ะเหมือนย้ายบ้านเหมือนว่าเราไม่ได้กลับมาที่นี่อีกแล้วเหมือนที่นี่จะโดนระเบิดนิวเคลียร์เราต้องย้ายบ้านด่วนแล้วก็พอย้ายบ้านปุ๊บบ้านหลังนี้ก็จะโดนระเบิดบึ้มกลายเป็นโกโก้คันแล้ววันนี้ผมทำไมมันพูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแปลกๆมากเลยทุกอย่างปกติดีนะโอเคแต่ที่ไม่ปกติคือเพื่อนไม่เข้ามาจอยในเซิร์ฟเพื่อนแบบเรื่องมันน่าเศร้านะวันนี้ไม่ได้เข้ามาอำลาเซิร์ฟเลยนะวันนี้ก็หลังจากที่ไม่ค่อยได้เข้ามาจอยในเซิร์ฟนานวันนี้ก็เดี๋ยวถือว่ามาอำลาแมปแล้วกันนะครับแมปนี้แต่ว่าเซิร์ฟเห็นว่าจะเป็นอัปเกรดใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าอัปเกรดป่ะอัปเดตไหมอัปเดตป่ะเออวันนี้ช่วงสาระเพลงฝรั่งติดหูเมลิน่าเป็นคำที่ท่อนเพลงมาใช่ไหมมาลีออนเอมาลีออนอาร์เอาคนอ่านว่าออนเอเฉยคือเพลงคือจุดจบสรุปสาระเพลงนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมเข้าไม่ได้ครับอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนน่าจะเป็นอ๋อรู้แล้วผมรู้สาเหตุแล้วที่เพื่อนๆ เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ได้เพราะว่าเพื่อนอาจจะอัปเดตเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็คือ 1.19.50 ซึ่งเวอร์ชันในสตรีมหรือเวอร์ชันในเซิร์ฟตอนนี้ที่รองรับก็คือ 1.19.4C1 เอ้ยใช่ไหมคือยังไม่รองรับ50ใช่ป่ะเห็นที่แอดมินแจ้งมาน่าจะยังไม่รองรับนะครับอนาคตไม่แน่ใจมี Xbox ยังเอาเหรอเข้าได้เหรอเอานึกว่าแต่ยังเข้าไม่ได้โอเคโอ้เพิ่งอัปเดตแล้วก็จะปิดอัปเดตเซิร์ฟเหรอโอเคได้แล้วใช่ไหมแสดงว่าน่าจะเป็นพอ Xbox มั้งงั้นพี่ครับสวัสดีครับคุณดีสวัสดีครับแล้วเราจะทำอะไรเอ่ย
แล้วเราจะทำอะไรนะครับก็น่าจะวันนี้ก็มาเป็นทักทายเพื่อนแล้วกันเนาะไม่ได้มีอะไรทำนะครับวันนี้ก็เข้ามาทักทายก็ส่งท้ายแมปแดง Survival Season 2.1 2.6 นะครับผมหรือเพื่อนก็สามารถเข้ามาร่วมส่งท้ายกันได้นะแต่ว่าเพื่อนเข้าได้เหรอทำไมไม่เห็นมีเพื่อนเข้ามาเลยมาขอเล่นโลบอกโอเคครับผมมันขึ้น1กิโลกรัมอ๋อแสดงว่าได้แล้วโอเคครับผมโอเคใช่ถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าได้ละสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้นะ ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับวันนี้เกือบไม่ได้มาสตรีมนะครับวันนี้เกือบมาสตรีมไม่ไหววันนี้ก็เลยต้องขออภัยวันนี้ไม่ได้คุยในดิสนะนะครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะขอแบบอ่านคอมเมนต์ในแชทในสตรีมก่อนละกันนะครับผู้บัญชาการเซิร์ฟมาละไม่ใช่หรอกคือจะบอกว่าโอเคมาเลยครับซีซันเท่ากันซีซันเท่ากันเข้าไม่ได้เวอร์ชันหรือเปล่าครับน่าจะหมายถึงเวอร์ชันมั้งเวอร์ชันน่าจะผมไม่รู้ว่าผมติดปัญหาอะไรมีอ๋อนี่ไงเขาว่าถามว่ามี Xbox ยังนะครับเดี๋ยววันนี้เราทำอะไรอ่ะวันนี้ก็เดี๋ยวเป็นคอมเมนต์พูดคุยแล้วกันนะครับก็ส่งท้ายแล้วก็เปิดหน้านี้ไว้นะครับเดี๋ยวก็ขออ่านคอมเมนต์แล้วกันนะวันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเอาหน้าจอขึ้นมาก่อนโอเคขอหน้าจอขึ้นมาแป๊บนึงนะครับผมปิดประตูให้หน่อยเดี๋ยวนะเอ้าอะไรเนี่ยไม่ได้โอเคอยู่ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอ้าไม่ได้อีกเอาไงดีวะเนี่ยสักอ๋อแอดโรบล็อกยังอยู่โอเคปิดแอดโรบล็อกสักครู่นะครับแล้ววันนี้เราจะทำอะไรเนี่ยออมเล็ตยังบั๊กอยู่เลยโอเคเอ้าซันเดย์ว่าไงนะครับล่าสุด Discord สามารถเชื่อมต่อ TikTok ได้แล้วครับเอ้ยยังไงเอ่ยล็อกอินเหรอครับเชื่อมต่อแบบล็อกอินหรือว่ายังไงครับ PURGE อะไรอ่ะอะไรอ่ะพวัตโอเคน่าจะประมาณนี้เราจะไปที่ไหนกันดีเราจะไปส่งเอ้ยคิดว่าผมว่าน่าจะส่งท้ายตรงนี้นะเลือกมานาเศร้าดูสิเสือเข้ามาแบบทำแมปดูดิวันนี้เป็นวันสุดท้ายในแมปนี้นะครับผมมาสำหรับเพื่อนคนไหนที่เข้ามาในสตรีมแล้วก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกเอ้ยไม่ใช่ร่วมสนุกสิวันนี้เป็นเข้ามาร่วมส่งท้ายนะครับกันได้นะ แต่อนาคตไม่รู้จะเป็นยังไงจะได้กลับเข้ามาเล่นอีกหรือเปล่านี่ไม่ดูเหมือนกันนะขอบคุณสำหรับคำตอบในตอนนี้ข้อความมันถูกลบแล้วไม่ใช่ละอะไรอ่ะมีโดนลบได้ด้วยเหรออ่าฮะโอเคเดี๋ยวอ่านประชาสัมพันธ์โปเตสโคครับเอาเรื่องแรกปราสาทจะยังอยู่ปกติหมู่บ้านเรื่องต่างๆจะเริ่มคือถ้าหากไม่แจ้งบริเวณนี้หมู่บ้านนี้เป็นของใครเจ้าของใครจะเชิดสร้างจุดกลางปราสาทร้านค้าเรื่องนี้ปกติทุกอย่างแกมปิดหน้ายังไม่บอกอะไรจากข้อ3ฮะอ่าฮะโอเคขอบคุณครับ
ขอบคุณสำหรับต้นประยุทธ์ด้วยนะครับต้นประยุทธ์ควรอยู่ห่างจากปืนปากกาโอเคพี่ครับเล่นRoblox ไหมเล่นครับผมแต่วันนี้มาสตรีม Minecraft นะวันนี้ส่งท้ายเซิร์ฟเวอร์ Dark Survival Season 1ซีซั่น 2.6 นะครับผมโอเคก็วันนี้ถือว่ามาไลฟ์ชิลๆแล้วกันเนาะไม่มีอะไรมากนะเมื่อวานไม่ได้มาไลฟ์ก็เหนื่อยๆหน่อยวันนี้ก็ยังเหนื่อยๆอยู่ยังแบบสมองช้านิดนึงนะครับก็พูดคุยกันช้าๆแล้วกันเนาะวันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรมากนะครับลืมกล่าวสวัสดีอ๋อนี่ไงคำทักทายของโปเต้นะครับเป็นคำสวัสดีนะครับต้นหัวกระจงคนปลูกให้ห่างจากตัวบ้านแล้วทำไมคำว่าห่างต้องห่างตามด้วยหรือว่ามันโดนเซ็นเซอร์โดน AI เซ็นเซอร์หรือเปล่า AI เข้าใจผิดปะเนี่ยยินดีต้อนรับหวังว่าคุณจะชอบสตรีมนี้ชวนเพื่อนของคุณมาชมสตรีมกันดีกว่าโอเค อ่าฮะวันนี้เราจะทำอะไรอ่ะวันนี้ก็คุยช้าๆเนาะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะทุกคนผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันก็ยังเบลอๆอยู่เหมือนกันเมื่อวันก็เพราะอาการเนี่ยผมเลยไม่ได้มาสตรีมนะเพราะว่ามาสตรีมคือมันจะไม่สนุกนะแต่วันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าวันนี้เข้ามาในเซิร์ฟก็คือเป็นวันที่เป็นวันส่งท้ายแมปนี้นะครับในซีซั่น 2.6 พี่แดงลองใน Roblox ครั้งแรกเลยครับรถฟรีสำหรับผู้เล่นใหม่โอเคครับเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยววันไหนสตรีมก็วันไหนสตรีมโรบล็อกก็บอกกันเข้ามาได้ AI มันพังอ๋อน่าจะนั่นไงผมว่าละใช่จริงด้วยเหมือน Facebook อายุ13แล้วแต่บอกว่ายังไม่ถึงเกณฑ์ฮะอะไรเหรอในไหนออมเดทอ่ะครับฮันแน่สวัสดีครับสวัสดีคุณกล่ำด้วยนะเมื่อวานไม่ได้มาสตรีมเลยนะเมื่อวานไปป่วนในสตรีมคุณนาแทนนะครับเฮ้ยโดนแบนเอ้าเพราะโดนแบนเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยจาก Facebook โดน Facebook แบนเรียบร้อยสู่คิดเดี๋ยวนะวันนี้เราจะทำอะไรอ่ะอ๋ออยู่หน้าเกมอย่างเดียวเลยพูดคุยพออายุไม่ถึง13เดี๋ยวนะไม่ถึง13แล้วโดนแบนเนี่ยทำไมถึงโดนแบนเออผมพูดไม่ถูกแล้วเนี่ยอยากขยายกล้องนิดนึงจะได้พูดคุยกันนะครับดูทรงผมยังไม่ได้ตัดนะครับเซิร์ฟเป็นไรหนอก็ในส่วนของแอดมินเซิร์ฟก็คือจะเป็นการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์นะครับเอ้ยไม่ใช่อัปเดตเซิร์ฟเฉยๆไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์นะครับอัปเดตเซิร์ฟแต่ว่าน่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่นะครับนี่พวัตอยู่นี่สวัสดีครับ13แล้วทำไมลาก่อน 2.6 ซีซั่นแดกซ์ไซเบอร์ครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ Minecraft นะครับของพวัตแล้วก็โปเต้นะครับซึ่งก็วันนี้นะครับแอดมินให้ผมมาเขาเรียกอะไรเป็นวันส่งท้ายกันเพราะก่อนนี้ผมก็จอยในเซิร์ฟนี้มาค่อนข้างนานนะครับและ13ผ่านมา1เดือนกว่าอ๋อโอเคเจอกันซีซั่น3ครับผมแต่นะเขาจะเป็นไงเนี่ยผมยังได้มาสตรีมอยู่หรือเปล่าช่วงนี้รู้สึกไม่ค่อยมีไฟในการสตรีมเลยนะรู้สึกตัวเองแบบอันนี้เอาแบบไม่เกี่ยวกับเรื่องเซิร์ฟนะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของผมนะสาเหตุไม่ได้อยากให้เซิร์ฟตายอ๋อนี่อ่านในแชทนะเอ้ยในเกมนะครับเริ่มใหม่ก็ประมาณนั้นครับผมการคอมแป๊บของจัดการคอมฮะอ๋อโปเต้ใช้คอมแล้วเหรอใช่ครับขอบคุณครับผมเริ่มใหม่ดีดีโอเคเมื่อกี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรนะเรื่องส่วนตัวผมเนาะที่ว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นมาแบบสตรีมไม่ใช่สิไม่ได้มาสตรีมแค่วันเดียวเองนะแต่รู้สึกมันหายไปนานอยู่นะเพราะตอนนี้คนดูประมาณ 70% บอกมาจากโรบล็อกใช่เพราะว่าก็คือไม่รู้อ่ะถ้าทำก็คือผมไม่ได้แบบไม่รู้จะทำอะไรด้วยไงก็เลยแบบหาเล่นอะไรแบบคลายเครียดอะไรประมาณนี้นะครับรีเซ็ตทุกอย่างยกเว้นภาษาเล่นใหม่ทั้ง2เซิร์ฟเล่นใหม่ทั้ง2เซิร์ฟเลยดีดีอะไรหรอของคุณนาก็รีเหรอครับคุณกำเนาะขอเรียกผมเรียกแต่คุณกำเลยนะไม่รีพี่แดงจะมีแต่คนดูโรบล็อกก็แล้วเซิร์ฟจะตายก็นั่นสิอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
อันนี้ต้องถามคนดูนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้คือผมแค่ส่วนตัวผมเองก็ยังสับสนกับชีวิตผมเองอยู่นะว่าจะเอาไงกับชีวิตตัวเองเนี่ย ใช่ครับขี้เกียจสร้างใหม่อ่าฮะโอเคอันนี้ส่วนของแอดมินนะครับผมส่วนตัวผมก็เหมือนผู้เล่นทั่วไปนะก็เสียดายบ้านที่สร้างอยู่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นความทรงจำแล้วกันนะครับเป็นความทรงจำที่แต่ว่าเราก็อย่าไปยึดเขาเรียกว่าอย่ายึดติดเนาะกับสิ่งที่เป็นของนอกกายแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถเก็บไว้ได้ก็คือเป็นเรื่องของความรู้สึกเรื่องของประสบการณ์เรื่องของความรู้สึกดีๆหรือว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเซิร์ฟหรือว่าผ่านเป็นในชีวิตจริงหรืออะไรก็ตามนะครับดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ทั้งที่พูดถึงไม่ใช่แค่เรื่องเซิร์ฟเดียวอาจจะเป็นเรื่องส่วนเรื่องของตัวผมเองด้วยที่เป็นคนที่เขาเรียกอะไรเดียวก็ยังไม่ค่อยเข้าใจตัวเองเหมือนกันนะครับไม่รู้ตัวเองจะไปต่อยังไงไปยังไงแบบไหนนะครับก็คือทุกคนเหมือนผมวันนี้เหมือนผมเป็นคนที่แบบไม่รู้เป้าหมายในชีวิตแล้วคือแบบเดินไปเรื่อยอ่ะเดินไปเรื่อยแล้วเดินไปหลายทางมากอาจจะเดินไม่รู้ว่าเดินถูกทางหรือผิดทางแล้วก็ไม่รู้แล้วก็เดินไปเรื่อยๆมันก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าเราไม่รู้เส้นทางที่ว่าเราจะต้องไปทางไหนนะครับแต่ว่าก็ยังเดินต่อไปแต่ไม่รู้จะทางที่เราไปเนี่ยมันจะเป็นทางที่ถูกหรือเปล่าหรือว่าเป็นทางที่เราต้องการหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันอย่างเช่นเหมือนผมมาสตรีมในออมเล็ตผมก็ไม่รู้ว่าผมจะประสบความสำเร็จหรือว่าแบบไม่ได้ปั้งแบบว่าต้องแบบมีคนติดตามในออมเล็ตหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้แบบมีเป้าหมายแบบนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือแค่อยากทำอะไรที่มันใหม่ๆลองดูว่ามันใช่ตัวเราไหมเราทำแล้วเราเป็นยังไงเรารู้สึกดีไหมแฮปปี้ไหมหรือมันใช่ตัวเราหรือเปล่าแล้วก็ลองดูแต่ว่าเท่าที่พิจารณาส่วนตัวนะแต่ว่าไม่รู้เพื่อนๆรู้สึกยังไงหรือว่ามองว่ายังไงนะครับก็คือผมมาสตรีมในออมเล็ตรู้สึกว่าเวลาเรามาสตรีมได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆบางทีเราเครียดๆบางทีเราท้อๆมาพูดคุยก็มีกำลังใจนะครับที่ได้คุยกับเพื่อนๆแต่ว่าส่วนที่ผมมารู้สึกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่ผมมาสตรีมผมอาจจะไม่ได้แบบความสุขของผมอาจจะไม่ได้อยู่ที่เกมความสุขของผมที่มาสตรีมเพราะว่าผมได้มาพูดคุยกับเพื่อนๆได้มีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้คุยกับเพื่อนๆอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนน่าจะรู้แหละเนาะถ้าใครที่ติดตามช่องผมมาก็จะเล่นเกม 1.0.1 ก็ได้ไม่ใช่ 1% ละเล่นเกม 1% อีก 99% ส่วนใหญ่จะเป็นพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนความเห็นอ่านคอมเมนต์อะไรเงี้ยนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ควรจะกลับไปอ่านแชทได้แล้วนะโอเคดีครับแต่ของคุณนาผมใส่แอดออนลดแลกไม่ได้เล่นเลยฮะแต่ของคุณนาผมใส่แอดออนลดแลกไม่ได้เลยเล่นได้ไม่นานหมายความว่าไงนะผมอ่านจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ถ้าพื้นที่เซิร์ฟใหม่จะสวยเหรอสวยเหรอสวยทำไมมีไม่อีกใครอยากบอกลาเซิร์ฟแดงสบายเบลบ้างไหม นั่นสิเพราะว่าเพื่อนช่วงที่เราไม่ได้มาสตรีมใน Minecraft นะก็อาจจะแบบห่างหายกันไปค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของเพื่อนๆที่ก่อนหน้านี้เคยเข้ามาจอยในเซิร์ฟ Minecraft เพราะว่าผมเองก็เหมือนกันก็ส่วนตัวก็ยังไม่ค่อยว่างไม่ค่อยสะดวกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาทำอะไรนะครับก็เลยแบบช่วงนี้ก็อาจจะลองหาทำอะไรใหม่ๆอย่างเช่นก็เห็นไปทัวร์เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกแมปไหมแมปในโลบอกลองเล่นอะไรที่มันแบบเล่นเพลินๆคือช่วงนี้มันเป็นช่วงจังหวะที่ช่วงที่ผมมีงานเข้ามาซึ่งช่วงนี้ก็ต้องรีบหาเงินนะครับพูดตามตรงก็เลยแบบรู้สึกจะเหนื่อยๆจากการทำงานอะไรด้วยเพราะก่อนหน้านี้คือตกงานมาแล้วก็ยังไม่มีงานทำแต่พอมาทำงานมันก็เลยเป็นงานอีกแบบที่มันไม่ใช่งานที่เราเคยทำมาก่อนก็คือตอนนี้ต้องอย่างที่ทุกคนเห็นที่ผมโพสต์ไปใน TikTok ในเพจเพจไม่ได้ลงดีกว่าในเฟซส่วนตัวแล้วก็ออมเล็ตบางส่วนโอเคประมาณว่าช่วงนี้ก็เลยเหนื่อยๆหน่อยนะครับต้องใช้แรงเป็นกรรมกรเขาเรียกอะไรนะเห็นเพื่อนที่เพื่อนบอกอะไรนะช่างกรรมกรอะไรนะสักอย่างนี่แหละเพื่อนบอกว่าอะไรนะจำไม่ได้ละช่างไม่ใช่ช่างเพื่อนว่าอะไรนะอะไรสักอย่างนี่แหละถ้าเพื่อนคิดออกก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้ผมแค่50คือเล่นเกมบวกคุยแชทและพูดคุยเหลือ50คือ นี่แหละคือเขาเรียกว่า
เขาเรียกอะไรเอกลักษณ์ของซันเดย์ไม่ใช่ละเอ้าแล้วผมวางไม้ทำไมอ่ะเอ้าอยู่ดีผมวางบล็อกไม้เฉยถือว่าวันนี้ก็เข้ามาแบบส่งท้ายร่วมสนุกหรือว่าสามารถมาเก็บภาพได้นะก็จะอาจจะเป็นภาพสุดท้ายในแมปนี้นะครับในซีซั่น 2.6 นะครับผมของเซิร์ฟเวอร์แดง Survival นะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะถ้าพูดถึงการรีเซิร์ฟก็จะมีการแจกของใช่รีเซิร์ฟแจกของหมายถึงเซิร์ฟใหม่อ่ะเซิร์ฟที่เปิดใหม่แจกของงี้ป่ะแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้มาแบบทัวร์เหมือนเมื่อก่อนแล้วไงเมื่อก่อนนี่คือจะจอยในเซิร์ฟเวอร์ของภาวัตแล้วก็โปเต้นี่ตลอดนะครับทุกสตรีมเลยก็ว่าได้เพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้เล่นอย่างอื่นเลยนะครับหรือก็อาจจะมีบ้างมี PUBG มี RV แทรกบ้างนะครับแต่นานๆทีแต่ว่าช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่ผมไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะครับเหนื่อยอะไรเงี้ยด้วยนะครับก็เลยแบบบางวันก็เหมือนเมื่อวานนี่ก็คือไม่ได้มาสตรีมเลยไหนๆก็จะรีละโอเคว่ามาเลยครับคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะวันนี้ก็เกือบไม่ได้มาสตรีมนะถ้าโปรเต้เอ้ยถ้าพวันไม่ได้บอกว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของแบบก็คงแบบไม่ได้มาสตรีมนะก็อาจจะแบบว่าขอพักก่อนเพราะว่าคือไม่สุขภาพมันก็ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ไม่รู้ว่าสุขภาพทั้งสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายมันไม่ค่อยสบายด้วยช่วงนี้แล้วก็เครียดๆเหนื่อยๆหน่อยนะเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ก็พยายามทำทุกอย่างให้แบบมันไม่แย่เกินไปมากกว่านี้นะครับถ้าแบบยิ่งเราเหนื่อยยิ่งเราไม่ทำอะไรเลยผมคิดว่าเราน่าจะแย่กว่าเดิมอะไรประมาณนี้ผมก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเปิดสตรีมแล้วก็ลองพูดคุยกับเพื่อนๆดูเผื่อได้แนวคิดหรือว่าสิ่งใหม่ๆที่เราอาจจะไม่ได้จากที่เราแบบอยู่ตัวคนเดียวอะไรประมาณนี้นะครับซันเดย์อะไรหรอพูดคุย Discord เหรอมันใช่ Discord ไหมเห็นพูดคุยด้านบนมันมี TikTok ด้วยมันแล้วมันใช้ยังไงอ่ะผมไม่ค่อยรู้เหมือนกันเพราะ Discord ผมไม่ได้ใช้งานนานตั้งแต่ช่วงที่ไม่ค่อยได้เข้ามาสตรีมหรือว่าไม่ได้ไม่ได้เข้ามาสตรีมไม่ได้เข้ามาจอยในเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะเพราะเมื่อก่อนก็คือจะพูดคุยใน Discord กับแอดมินโปเต้แล้วก็ภวัตประจำนะครับแต่ช่วงหลังนี่คือแบบเครียดเหนื่อยไม่ค่อยไหวรู้สึกตัวเองไม่ค่อยไหวเวลาแบบพูดคุยในแชทหรือว่าเวลาสตรีมอะไรเงี้ยมันแบบขนาดแค่อ่านแชทบางทีผมยังอ่านไม่ทันอ่ะ เหมือนไม่เคยใช้อ่ะเหมือนไม่เคยใช้อะไรอ่ะหมายถึงแล้วเราจะทำอะไรดีนะก็สตรีมไปชิวๆแล้วกันวันนี้ก็ดีกว่าเราไม่ได้มาสตรีมเนาะดีกว่าไม่ได้มาสตรีมอย่างน้อยก็ยังได้พูดคุยกับเพื่อนๆแต่ว่าไม่รู้เพื่อนๆจะยังจำกันได้หรือเปล่านะว่าช่วงนี้ก็รู้สึกว่าช่องเราก็รู้สึกว่าเงียบๆด้วยเพราะผมไม่ค่อยยังไงอ่ะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยโอเคป่ะรู้สึกว่าตัวเองช่วงนี้รู้สึกดรอปๆลงนะครับในเรื่องของการสตรีมเรื่องของสุขภาพต่างๆนะครับรู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี้เหมือนเมื่อก่อนไม่รู้เพราะอะไรต้องตามหาตัวเองให้เจอละแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะเป็นเหมือนหลายๆคนอ่ะอาจจะแบบลองแบบพักดูแล้วก็หายไปสักพักนึงแล้วก็ลองไปทบทวนคิดดูว่าเราจะทำอะไรยังไงต่อหรือยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าเราจะมาสตรีมแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆหาช่องทางของเราว่าเราจะไปยังไงต่อดีไหมทุกคนคิดว่ายังไงก็คอมเมนต์บอกกันก็มาได้ครับครับผมส่วนตัวเองผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันผมจะทำยังไงดีหรือว่าจะเลิกสตรีมไปช่วงหนึ่งแล้วก็ไปเขาเรียกอะไรดีไปอยู่แบบพิจารณาตัวเองว่าตอนนี้เราเป็นยังไงอะไรยังไงจะไปยังไงต่อดีไหม ง่ายๆคือดิสกดมีคำว่าเชื่อมต่อแล้วกดไปที่ TikTok และสมัคร TikTok นะอารมณ์เหมือนเฟซล็อกอินกับ TikTok นี้หรือเปล่าใช่ไหมเราใช้ Discord เป็น account ใน TikTok ถูกแล้วเราใช้ account Discord เป็น account ใน TikTok อย่างนี้ถูกไหมแบบล็อกอิน TikTok กับ Discord พูดกลับไปกลับมาแล้วผมจะพูดวนไปวนมาทำไมเนี่ยถูกป่ะนี่แหละผมก็ยังคุยไม่ค่อยเขาเรียกอะไรสื่อสารไม่ค่อยเข้าใจด้วยช่วงนี้เบอร์จัดช่วงนี้ใช่อ๋อโอเคแสดงว่าเข้าใจถูกละตุยแน่ลาก่อยเหี่ยวน้ำซึ่งผมไปหาน้ำบริสุทธิ์ไม่ทันแล้วตอนนี้ผมก็น็อกแล้วถ้าผมออกจากเซิร์ฟผมก็จะตายทันที
เราจะเลือกวิธีไหนดีเอาบั๊กเหรอเอาบั๊กเหรอทำไมเราน็อกแล้วเรายังยืนอยู่อ่ะจริงๆเราน็อกเราควรจะอันนี้แล้วนะเอออันนี้ไงพวันมาชุบละจริงๆเราน็อกเราต้องคานนะอันนี้คือกำลังชุบโอเคแล้วผมไม่มีน้ำอันนี้ไงน้ำมีนี่ว่ะเอาอันนี้ไงนี่น็อกละถ้าน็อกมันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยโอเคอ๋อเนี่ยรอด เกือบตุย กินก่อนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายเข้ามาได้นะครับผมไม่ว่ากันนะวันนี้น้ำก็เยอะเกินปึ๊บเราจะเอาไว้ไหนดีเอานี่ทิ้งไปแล้วผมเก็บไม้นี่มาทำไมเยอะแยะเนี่ยของในตัวอะไรก็ไม่รู้อะโอเคแหลกแน่แบบเนี้ยแหลกแน่ตุยพ่อเบอร์รี่ตุยแน่พ่อเบอร์รี่เยอะดีเราจะให้เบอร์รี่แทบทิ่มเราทำไมเนี่ยใช่โอเคแล้วแชทผมก็เงียบๆหน่อยนะช่วงนี้เยอะไปเยอะจนแหลกเลยอ่ะเมื่อกี้แล้วเราจะทำอะไรกันดีอ่ะวันนี้เบอร์จัดหรือว่าวันนี้ก็เป็นวันที่เรามาสตรีมส่งท้ายของเซิร์ฟเวอร์โดแอดมินเล่นแล้วเราจะเอาไงต่อแล้วเราจะเอาไงต่อกับชีวิตครับเนี่ยสงสารพี่ไนท์เออเลือกมาหน้าเศร้ากำลังได้สร้างกระเพงเมืองโตเรียบร้อยอ๋อเทพ SPY โอเคอันนี้เพื่อนเข้ามาแล้วคิดถึงเพื่อนทุกคนด้วยนะครับทีเรื่องมันน่าเศร้าพี่ไหนทำไงดีอ่ะแบบนี้ก็ไม่รู้อ่ะปกติสามารถเก็บแบบนี้ให้พี่ไหนส่วนตัวได้ไหมรีแมปไม่ได้โดนลบทิ้งทันทียังเก็บไว้ใช่ครับก็เนี่ยถึงว่าสามารถเก็บแต่ว่ามันจะส่งให้เพื่อนเล่นไม่ได้เหมือนเดิมใช่ป่ะวันไหนเก็บไว้ไม่ไหวจะอ่าฮะนั่นแหละแต่เพื่อนจะเล่นได้ไหมอ่ะคือผมว่าคนที่จะเล่นในแมปนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเช่นเหมือนพี่ไนท์อย่างเงี้ยนะครับคนที่แบบเข้ามาจอยในเซิร์ฟนี้ประจำแล้วก็แบบเหมือนเขาเรียกว่าของค่อนข้างฟูลเลยอะไรเงี้ยในเซิร์ฟอะไรเงี้ยนะครับก็จะแบบเหมือนพี่ไนท์ส่วนผมก็ส่วนใหญ่ก็คือเข้ามาร่วมสนุกพานเพื่อนมาร่วมสนุกสตรีมแต่ว่าไม่ค่อยได้สร้างอะไรมากว่าไม่รู้จะสร้างอะไรเออแต่ว่าอย่างแต่ยกตัวอย่างเขาเรียกอะไรลูกเซิร์ฟแล้วกันนะครับเหมือนพี่นายเงี้ยน่าเสียดายแมปใช่แต่ว่าก็ยังอยู่นะก็ยังไงก็สามารถติดต่อส่วนตัวกับแอดมินเซิร์ฟเวอร์ละกันนะครับผมว่ายังไงนะว่าจะแจกให้เพื่อนๆที่อยู่ในเซิร์ฟหรือยังไงก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับเจ้าของแมปนะรถชื่อโทโมโฮซูเปอร์ความเร็วประมาณ70เลยเอ้าแต่ผมไม่รู้จักเล่นเหมือนเดิมอะช่วงนี้ไม่รู้หลังจากนี้ไม่รู้จะได้เล่นสตรีมเกมอีกไหมในช่องของเรานะเพราะว่าไม่รู้อะช่วงนี้แบบรู้สึกว่าเล่นเกมแล้วมันไม่ใช่อะยังไงไม่รู้อะแต่ก็ยังแบบหากิจกรรมต่างๆเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้ามาจอยในสตรีมนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะสนุกเหมือนเมื่อก่อนไหมที่แบบพาเพื่อนเข้ามาจอยในเกมต่างๆนะครับก็ต้องลองดูเนาะจะยังไงดีหลังสตรีมจะเปิดแมปเอาไว้อ๋อไม่ได้อ๋อโอเคก็เผื่อไว้เพื่อนเล่นเนาะยังเพียร์ดีวันนี้ที่แบบยังไหวอยู่แต่ถ้าเป็นเมื่อวานนี่คือไม่ไหวแน่ไม่ได้มาสตรีมแน่นอนเมื่อวานเนี่ยไม่เพื่อแบบวันนี้ยังถือว่าโอเคอยู่แนะนำลองเล่นละกิปบ็อกในโลบอกเหรอเฮ้ยทำไมตอนนี้เพื่อนเชียร์ไปเล่นโลบอกเนี่ยตั้งแต่ที่โลบอกผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นแต่ว่าถ้าเล่นหาแบบเล่นชิวๆก็ได้นะครับแบบว่าไม่รู้จะทำอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่า Minecraft ก็อาจจะแบบมาเปิดเซิร์ฟเล่นกับคนดูนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีช่วงไหนยังไงนะครับก็คือเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงอะเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต่อไปจะเป็นยังไง
ในช่องเราก็อย่างแรกก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมแต่ก็พยายามที่จะแบ่งเวลามาพบปะกับเพื่อนๆที่เป็นการขอบคุณที่เพื่อนๆติดตามช่องของเราด้วยนะครับซีซั่น3นะจะเล่นกันยาวๆโอเคถ้าเกิดสมัครได้เหมือนพี่เกตอดีตยูทูบเบอร์ที่หายไปจนได้เป็นตำนานฮะถ้าเกิดสมัครได้เหรอในไหนเอ่ยหมายถึง TikTok เหรอครับหมายถึงสมัครอะไรเอ่ยเดี๋ยวก็พูดคุยเข้ามาได้นะเพราะในเกมเราไม่รู้อะไรต้องเซฟโอเคก็เป็นหน้าที่ของแอดมินเลยนะครับผมว่าจะทำอะไรยังไงนะส่วนผมก็เหมือนเป็นผู้เล่นทั่วไปนะครับที่เข้ามาจอยในเซิร์ฟนะครับผมไม่ใช่พิมพ์ผิดอ้าวโอเคเดี๋ยวพิมพ์ใหม่แล้วกันนะครับแต่เรื่องมันน่าเศร้านะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบเข้ามาจอยในเซิร์ฟนี้แบบเป็นประจำอะไรเงี้ยนะนี่ไงสปายกับพี่นายอะไรเงี้ยนะครับพี่เกตครับมวยคนดูเอาหรอเดี๋ยวในช่องไหนเอ่ยYouTube อ่ะหมายถึงเหนื่อยก็พักได้อ๋อใช่คือมันจะมีเหตุผลหลายอย่างมันอาจจะไม่ใช่แค่เหนื่อยมันอาจจะเป็นเรื่องความสะดวกเรื่องของการที่มันไม่ทุกอย่างมันไม่ลงตัวกับที่เราจะมาทำในส่วนนี้เพราะว่าอย่างแรกทุกคนอาจจะมีปัญหาแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมก็ช่วงนี้ก็ต้องแบบทำงานอย่างอื่นเพิ่มเติมเพราะว่าการสตรีมนี่เราไม่รู้อยู่แล้วว่าเราเอาเวลาเรามาสตรีมเนี่ยเราจะยังไงเนี่ยถ้าพูดถึงเหมือนทำงานอ่ะเหมือนแบบอารมณ์เหมือนว่าเหมือนเป็นงานที่แบบเราสามารถฝากชีวิตได้อะไรประมาณเนี้ยดีครับดีครับทุกคนดีครับแบบว่าคือสตรีมมันสามารถสตรีมเพื่อเป็นงานอดิเรกได้นะครับแต่ก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ให้การสนับสนุนนะแต่ว่าเราไม่รู้คือเราถ้าเราแบบว่าสามารถแบบว่าเหมือนยูทูบเบอร์หรือว่าสตรีมเมอร์ต่างๆที่เขาแบบสามารถสตรีมเป็นอาชีพหลักได้อะไรเงี้ยนะครับแบบนั้นคือจะดีแบบปิดก่อนพี่แดงโอเคได้ถ้าต้องการโอเคจะปิดหลังพี่แดงลงสตรีมเลยไหมโอเคแล้วแต่เลยยังไงก็ได้ว่าไงเดี๋ยวเอายังไงก็ได้อ่ะเพราะว่าอยู่ในสตรีมอยู่นะโอเคแบบไหนก็ได้โอเคเอาพิมพ์ผิดอีกงั้นผมหมดอะไรเดี๋ยวเมื่อกี้ผมพูดยังมึงพูดงงๆเลยผมยังพูดไม่เข้าใจเอ้ากดผิดกดผิดผมจะพูดแบบไม่เข้าใจตัวเองเลยเดี๋ยวเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะหมายงบผมเริ่มหมดไม่มีอะไรกินละนั่นสิเรื่องมันน่าเศร้านะทุกคนคือการสตรีมมันเป็นอะไรที่สนุกแต่ว่ามันจะอยู่ในถ้ามันจะสนุกก็คือเราอ่ะมาสตรีมแบบไม่เครียดแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องต่างๆอย่างเช่นถ้าผมแบบต้องแบ่งเวลาทำงานแล้วก็แบ่งเวลามาสตรีมซึ่งมาสตรีมเราไม่รู้ว่าวันนี้เราจะมีถ้าพูดตามตรงนะเราจะมีรายได้จากการสตรีมหรือเปล่าบางทีเรามาสตรีมเอาเวลาที่เราแบบพักแล้วเพื่อที่เราจะเอาแรงไปทำงานต่อเนี่ยเอามาสตรีมมันก็เลยทำเหมือนเราจับปลาหลายมือเหมือนเราทำสองอย่างไปพร้อมกันแล้วเราต้องชั่งน้ำหนักแล้วแหละว่าเราจะยังไงดีคือถ้าเราทำเมื่อก่อนผมจะทำสองอย่างคู่กันเนาะแต่พอมันผ่านระยะเวลามาสักพักคือมันรู้สึกเริ่มเหนื่อยอะไรเงี้ยเราเริ่มไม่ไหวว่าเราต้องชั่งน้ำหนักว่าเราจะโฟกัสอะไรก่อนในตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้คือผมก็ไปทำงานซึ่งงานก็เป็นคืองานแบบก็ค่อนข้างแบบเหนื่อยใช้แรงอะไรเยอะเงี้ยมันก็ต้องการพักผ่อนแล้วพอเราทำงานนี่เหนื่อยมาปุ๊บเรามาสตรีมอีกแต่ถ้ามาสตรีมเนี่ยนะครับมันก็เป็นอะไรที่เป็นงานอดิเรกผมอยากสตรีมเพื่อเป็นงานอดิเรกผมก็บอกทุกคนประจำตลอดนะครับแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกอะไรอะความเขาเรียกว่าอะไรดีเหมือนมันความคุ้มค่าอะไรอย่างนี้ป่ะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับแบบว่าเราก็ต้องแบบโฟกัสสักเรื่องก่อนเพื่อให้ช่วงนี้เราสามารถผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปได้นะครับต้องผมก็ยอมรับว่าช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตมากๆนะครับของชีวิตนะแต่ว่าทุกคนก็ไม่รู้อ่ะแต่ละคนแต่ละช่วงมันไม่เหมือนกันนะเพราะช่วงนี้เราคือปัญหาส่วนตัวผมก็คือต้องรีบหาเรื่องของรายได้เพราะว่าก่อนหน้านี้คือตกงานมาก็ไม่มีรายได้ตอนนี้ก็คือทำงานแต่ว่างานก็จะเป็นแบบพวกใช้แรงอะไรเงี้ยก็ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็สามารถติดตามได้ในช่องเราหรือว่าผมก็จะลงคลิปแบบบางทีก็เก็บภาพอะไรเงี้ยลงใน TikTok นะก็สามารถติดตามได้
นะครับถ้าไม่ได้มาสตรีมอ่ะนะหรือก็เอาที่เพื่อนๆทุกคนสบายใจเลยแล้วกันนะครับหางานมันคงก่อนนะครับแนะนำใช่ครับก็ตอนนี้มันก็ติดตรงนี้ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มีแบบทำงานแบบรับเขาเรียกสร้างบ้านอะไรเงี้ยนะเป็นงานกับนานาเนี่ยก็เพื่อทำไปก่อนแล้วมันก็ตามตรงก็คือเราไม่ได้แบบเป็นถนัดสายนี้มาก่อนอะไรเงี้ยนะมันก็เลยแบบเหนื่อยๆอะไรเงี้ยหน่อยแต่ว่าเราก็จำเป็นต้องทำว่าเราต้องรีบหารายได้ก่อนช่วงนี้นะเพราะถ้าเราไม่มีรายได้คืออย่างแรกเลยสมมติว่าเราไม่มีรายได้เราไม่มีตังค์จ่ายค่าเน็ตเราไม่มีตังค์จ่ายค่าไฟก็สรุปก็คือเราไม่ได้มาสตรีมเหมือนเดิมถูกไหมคือเราจะให้เลือกไปแบบไหนนะครับแต่ถ้าเรามาสตรีมแล้วก็แบบคือถ้าจะบอกว่าถ้าเรามาสตรีมแล้วมีเพื่อนๆสนับสนุนแต่มันการที่เราบอกว่าอย่างเงี้ยมันก็ต้องแลกกับที่เราต้องมาสตรีมทุ่มเทกับการสตรีมมากยิ่งขึ้นมาสตรีมทุกวันมาสตรีมบ่อยขึ้นเอ้ยไม่ใช่บ่อยผมสตรีมทุกวันอยู่แล้วเกือบทุกวันเพราะว่าเมื่อวานก็ไม่ได้มาสตรีมแต่ว่าก็ต้องมีแบบเขาเรียกว่าพัฒนาสตรีมหรือทำให้ช่องเรามันมีอะไรที่มันคุ้มค่าต่อการสนับสนุนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าผมแบบมาสตรีมวันละ2ชั่วโมงไม่รู้ถึงหรือเปล่าน่าจะเกือบ2ชั่วโมงนะต่อวันแต่ว่ายังไงอ่ะก็ในแบบเขาเรียกว่าคนแบบ บอกไม่ถูกเหมือนกันก่อสร้างผมเข้าใจใช่ครับผมแล้วเป็นงานอันตรายด้วยบางทีเราต้องใช้เรื่องของถ้าเราสมมติว่านอนน้อยเนี่ยคือแบบเวลาเบลอๆหน่อยคือไม่ได้นะอันตรายมากถึงชีวิตได้เลยเพราะว่างานที่ผมทำมันเป็นแบบเหมือนทำบ้านแล้วทีนี้มันมีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรความสูงนะครับมันค่อนข้างสูงถึงประมาณถ้าเทียบประมาณตึกก็ได้ประมาณตึก2-3ชั้นคือถ้าพลาดก็คือไม่พิการก็นั่นแหละครับก็คือเราต้องมีสติตลอดเวลาแล้วมันเหนื่อยเวลาเราแบบขึ้นไปบนที่สูงแล้วเราต้องคอยซับเขาเรียกอะไรนะเซฟตัวเองนะอะไรเงี้ยมันเหนื่อยเพราะมันต้องใช้มีสติตลอดเวลาอะไรเงี้ยด้วยแล้วถ้าเราแบบนอนน้อยหรือพักผ่อนน้อยเบื่อๆเงี้ยคือบอกเลยว่าอันตรายถึงชีวิตแนะนำสมัครงานพวกร้านสะดวกซื้อเริ่มได้ผมว่าโอเคก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่ามันต้องอยู่ถึงความสะดวกของเราด้วยของแต่ละคนนะครับคือบ้านผมมันเป็นบ้านนอกเลยบ้านนอกเป็นแบบชนบทเลยอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ได้อยู่ในเมืองหรือไม่ได้อยู่อะไรที่แบบนั้นนะครับที่เราจะแบบไม่เป็นงานเรานะคือไม่รู้อ่ะว่าจะอธิบายยังไงสปายเนี่ยครับรู้จักโอเคเดี๋ยวเพื่อนคุยอะไรกันแต่สปายน่าจะรู้โอเคมีคนอยู่ด้วยโอ้ปตท.งั้นเลยเหรอครับบ้านผมบอกเลยไม่มีปตท.ในเขต100เมตรเอ้ย100กิโลเมตรก็ว่าได้โอเคสปายไปนู่นไปนี่คนที่ชอบเรียกสปายไปหน่อยโอเคเจ๊ชื่อตัว TH อะไรสักอย่างหรือเปล่าตังดีหรอตังดีแต่ว่าเราจะอยู่รอดจนถึงตอนนั้นไหมร้องไห้ฟังหน่อยฮะร้องไห้ฟังคืออะไรอ่ะนี่ครับพี่นายว่าไงครับอ๋อน้องพิมพ์หืออะไรเอ่ยปั๊มน้ำมันพนักงานก็ดีนะแต่มันต้องขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยนะครับเหมือนเมื่อก่อนไปทำงานบริษัทอะไรเงี้ยก็แบบเรื่องอะไรทุกอย่างก็โอเคแต่แบบพอแบบมีปัญหาเกิดขึ้นมาเรามันทำให้เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบรู้สึกท้อไปเลยว่าแบบไม่อยากทำอะไรแบบนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะผมอาจจะเป็นแบบปมในใจมั้งคือแบบคือเริ่มรู้สึกว่าไม่ชอบระบบอะไรงี้แล้วอะไรเงี้ยคือมันรู้สึกเบื่อหน่ายกับอะไรอย่างนี้ไม่รู้อ่ะผมก็เลยแบบว่ามาใช้ชีวิตแบบผู้เบาไทยบ้านอยู่ชีวิตแบบธรรมดาแบบบ้านๆแบบอะไรอ่ะแบบไม่ต้องอะไรมากมายแต่ว่าแต่เรามันต้องเซฟบาลานซ์กับเขาเรียกต้องบาลานซ์กับสิ่งที่เราทำอยู่อย่างเช่นตอนนี้ผมมาสตรีมถ้าแบบเราไม่ได้แบ่งเวลามาสตรีมก็คือสิ่งที่เราสร้างที่พยายามสร้างมาในระยะเวลาที่ผ่านมาก็เกือบศูนย์เปล่าหรือสุดเปล่าเลยก็ว่าได้พิมพ์ผิดครับเราจะพิมพ์ว่าอะไรอ่ะพี่ร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับที่พูดถูกต้องอ๋อโอเคอกหักครับเศร้าไม่ต่างกันเลยอะแต่อกหักยังดีครับแต่ถ้าไม่มีตังค์นี่หนักกว่าไม่ใช่ละอันนี้จะเป็นการเกทับแบบ 300% นะไม่ใช่ละอันนี้แบบเจาะๆครับแต่ละคนคือปัญหามันแต่ละคนมันแตกต่างกันนะครับก็ส่วนเพื่อนเราจะว่าไงดีอ่ะ
เราต้องดูที่ปัญหานะเราต้องหาวิธีการแก้ปัญหาระบบหักอ่ะแล้วก็ซ่อมมันซะเอาให้ผมแนะนำยังไงนี่ให้ผมแนะนำยังไงเนี่ยขนาดผมตัวเองผมยังจะเอาตัวเองไม่รอดเลยตอนเนี้ยถ้าผมเล่นกีตาร์ตอนนี้มันจะเหมาะมันไม่น่าใช่เวลามั้งแต่ถ้าเป็นผมคิดว่าถ้ามีเวลาว่างถ้าแบบหยุดทำงานผมอาจจะมาไลฟ์ชิวๆเล่นกีตาร์ชิวๆนะครับSPD เอ้ย SPY สวัสดีครับโอเคเดี๋ยวนะตอนนี้มีเพื่อนอยู่ในว่างไงบ้างนะครับสปาย SPY ทำไมชื่อเหมือนกันนะเทพ SPY เหมือนกันอ๋อเนี่ยผมกับสับสนนะเมื่อกี้ฟันดีครับโอเคเอ้าคุณ GB ไปนอนแล้วครับผมโอเคครับผมดีครับเดี๋ยววันนี้ก็ชิวๆแล้วกันนะครับผมไปไม่เป็นเดินเข้าประตูหันหลังเดินมาหันหลังเดินมาอะไรคือหันหลังเดินอ่ะอันนี้ไปที่ไหนอ่ะช่วงตังช่วงนี้หาตังค์ช่วงนี้หายากใช่แบบมีปัญหาเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วถ้าไม่แย่ตรงที่ผมไปแบบอารมณ์เหมือนคล้ายๆเราโดนโกงก็ว่าได้ตอนนี้ผมสรุปนะผมจะพูดตรงๆได้แล้วนะว่าผมโดนโกงแล้วมันเสียเรื่องสุขภาพจิตเสียเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะความเหมือนเรารู้สึกเราแวงอยู่ตลอดเวลาเหมือนเราแบบยังไงอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะ คือเหมือนเราผิดพลาดเหมือนเรามีบาดแผลแล้วเราแบบกลัวแบบเป็นแบบนั้นอีกอะไรเงี้ยแบบคือบทเรียนมันทำให้เราแบบเรียนรู้ไหมประมาณนั้นอ่ะ แล้วมันก็ไม่อยากจะทำอะไรแบบให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าพอช่วงนั้นที่ผมโดนแล้วทีนี้แบบใช่ผมไม่ใช่ประมาณนั้นคือแบบเหมือนอารมณ์แบบถ้าที่คนเคยเข้ามาฟังช่วงนั้นก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นโรคซึมเศร้าแต่ผมไม่รู้เป็นหรือเปล่าแต่ว่าคือไม่อยากทำอะไรเลยในระยะเวลาเกือบ2เดือนแล้วมันทำให้ชีวิตเราแย่ลงแย่ไม่ใช่แย่ลงเลยแย่เพิ่มขึ้นนะครับกลายแบบเราแบบไม่มีสมาธิไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรแล้วมันก็ยิ่งแย่กว่าเดิมอะไรเงี้ยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าเสียใจด้วยนะครับพี่หรืออะไรก็ตามแต่โซ่ผมเป็นกำลังใจให้เล็กๆน้อยวันนี้ครับพรุ่งนี้เท่าไหร่โอเคครับผมก็แต่ถ้ามาสตรีมก็อาจจะเป็นแบบสตรีมพูดคุยชิลๆซะมากกว่าเพราะว่าเห็นไหมที่ผมบอกว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยแบบว่าเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยที่มาสตรีมแล้วก็เล่นสนุกหรือว่าแบบเข้าพูดคุยอะไรเงี้ยกันนะครับว่าช่วงนั้นก็คือแบบโอเคสามารถแบบมีแรงมีอะไรแต่ช่วงนี้คือแบบเหนื่อยๆด้วยนะครับเพิ่งกลับมาจากทำงานเหนื่อยๆอะไรก็เลยแบบไม่ค่อยมีแรงอะไรขนาดนั้นเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ขอบคุณเพื่อนนะครับผมที่แบบว่าแบบเหมือนทำให้เรามีช่องทางที่ให้เราได้แบบทำกิจกรรมกับเพื่อนๆนะถ้าเราไม่ได้เข้ามาในสตรีมก็ไม่ได้รู้จักกันกับเพื่อนๆก็แบบไม่รู้ตอนนี้ผมจะทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันขอบคุณเพื่อนทุกคนด้วยนะครับแต่ว่าอนาคตก็มันก็ต้องดีขึ้นแหละเนาะแล้วต้องหาอะไรทำที่มันดีขึ้นก็อย่างแรกก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับช่วงสลาเกมนะครับโรบอกผู้ถูกสร้างขึ้นโดยเดวิดมาสบุกก็มาสุกี้สุกี้เป็นชื่อเสียงผู้สร้างเกมดังแต่เอริสเคสเสียชีวิตจากโรคมะเร็งสามคือจบสรุปสาระเกมนะครับโอเคครับผมทำงานมาหนึ่งคนแดงได้มันเท่าไหร่ก็เป็นค่าแรงขั้นต่ำครับผมก็ประมาณ300บาท ประมาณนี้เลยแถวบ้านอันนี้คือเยอะแล้วนะ อันนี้คือเยอะแต่ว่าก็ไม่เหลือเหมือนเดิม ไม่เหลือบอกเลยมันไม่เหลือค่าใช้จ่ายก็ไม่พอก็เลยแบบไม่รู้เราจะโฟกัสอะไรก่อนแต่ก็พออยู่ได้นะแต่ไม่เหลือพออยู่ได้แต่ไม่เหลือนั่นแหละแต่ว่ายังสับสนกับตัวเองอยู่ว่าเราจะทำยังไงถึงจะเป็นทางออกที่ดีตอนแรกก็คือคิดว่ามาสตรีมเพื่อแบบ
ถ้าเป็นแบบพูดตามตรงก็เหมือนแบบเป็นหารายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางจากสปอนเซอร์จากการโดเนทต่างๆแต่ว่าเนื่องด้วยจากเรากลับมาจากทำงานแล้วงานเรามันเป็นงานที่แบบต้องใช้แรงอะไรเงี้ยมันเหนื่อยมันก็เลยแบบเพียแล้วก็มาสตรีมบางวันก็แบบไม่ไหวแล้วมันไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนที่เราแบบยังไงบางทีก็พักผ่อนอาจจะโอเคเต็มที่แต่ช่วงนี้ก็คือต้องตื่นแต่เช้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็นอนก็ดึกกลายเป็นนอนไม่อิ่มแล้วก็ไปทำงานเหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็มาสตรีมอีกมันก็เป็นแบบมันก็เรียกว่าโอเวอร์อะไรเขาเรียกอะไรว่าประมาณบอกไม่ถูกเหมือนกันเดี๋ยวเห็นไหมผมบอกแล้วผมจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยผมก็ยังคิดอยู่ผมจะมาสตรีมดีไหมวันเนี้ยแต่พอดีวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเซิร์ฟก็เลยต้องมาสตรีมนะก็ถ้าคุยไม่เข้าใจไงต้องขออภัยด้วยนะพี่ก็มาสตรีมนิดๆหน่อยๆพอเห็นหน้าคนอ๋อจริงเหรอขอบคุณครับเฮ้ยอย่างนี้ผมก็รู้สึกดีเหมือนกันนะก็ผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันก็มาสตรีมแบบพูดคุยผมก็จริงๆผมก็ทำแบบนี้มาสักระยะแล้วนะจริงๆผมจะมาสตรีมไม่ไหวตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วหรือว่าเกือบ2อาทิตย์ไหมตั้งแต่เริ่มทำงานเลยนะครับวันแรกก็เลยเหนื่อยมาเลยแต่ว่าเราก็แบบต้องมาสตรีมทุกวันเพราะว่าเป็นให้เป็นปกตินะครับเพราะว่าทุกคนจะได้ไม่ลืมกันนะถ้าไม่มาสตรีมประมาณสัก 2-3 วันป้าเพื่อนๆลืมกันแน่เลยจำกันไม่ได้แล้ว นั่นแหละผมก็ว่างั้นแหละแต่ว่าชาวบ้านผม300สุดๆแล้วเพราะว่ามันเป็นบ้านนอกมันไม่ใช่ในเมืองแต่ถ้าในเมืองมันก็น่าจะได้พวกงานบริษัทหรืองานอะไรต่างๆประเทศไทยใช่ครับมันก็อย่างนั้นแหละสู้ๆนะครับฮะสู้ๆนะครับคอมก็จะขีดแล้วแต่ถ้าเกิดคอมขีดก็ไม่รู้จะเป็นไงก็อาจจะมาไลฟ์ในมือถือไหมเพราะว่าคอมมันก็เริ่มไม่ค่อยไหวเหมือนกันแล้วเราก็ไม่มีงบในการพัฒนาในส่วนนี้ด้วยไงก็ถึงว่าเพื่อนๆถ้าอยากให้ช่องเราอยู่ต่อก็สามารถสนับสนุนได้นะครับผมผ่าน2ช่องทางเนาะเป็นการสนับสนุนออมเดทด้วยนะครับก็ผ่านการส่งบัฟหรือว่าผ่านการโดเนทผ่านทิปมีก็ได้นะครับผมแต่ก็นั่นแหละสนับสนุนหน่อยโอเคแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมก็เข้าใจแหละเพราะว่าถ้าเราแบบเอ้ยวันนี้เรามาสตรีมมันไม่ค่อยสนุกอ่ะเหมือนผมเป็นคนดูเหมือนกันวันนี้เราแบบไม่ค่อยสนุกอ่ะมันแบบยังไงไม่รู้อ่ะผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันอ่ะคือพูดไม่ถูกจะพูดว่าอะไรอ่ะก็เหนื่อยอยู่นะก็เหนื่อยเอาให้นายกินแอปเปิ้ลแต่วันนี้ก็เพื่อนเข้ามาจอยในเซิร์ฟได้นะจะได้แบบส่งท้ายกันแต่ก็ในส่วนของการสนับสนุนแต่ว่าผมก็ไม่ถ้าผมไม่ได้มาสตรีมนี่ผมก็แบบถ้าเพื่อนที่สนับสนุนแบบกลัวว่าเอ้ยทำไมไม่มาสตรีมอะไรเงี้ยโอ้ยหนักใจใจเพื่อนที่สนับสนุนเอ้ยแต่วันนี้ไม่เจอเอ้ยมันยังไม่เจอคนเดียวนะครับที่เป็นท็อปโดเนทนะแต่ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่สนับสนุนนะครับผมแต่ก็พยายามทำให้เต็มที่แหละแต่ช่วงนี้ก็ต้องพูดตามตรงว่าช่องสตรีมหลาดจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยนะครับแต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้แหละก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจด้วยนะครับแต่ถ้าผมต้องบอกตามตรงนะเผื่อแบบเพื่อนๆคนไหนที่แบบติดตามช่องเราเป็นประจำอยู่แล้วก็คือถ้ามาสตรีมก็อาจจะเป็นชิลๆนะเล่นไปแบบไม่เน้นๆแบบเล่นเกมเหมือนเมื่อก่อนอะไรมากก็เน้นพูดคุยกับเพื่อนๆซะมากกว่านะครับเหมือนที่ผมทำมาในชักระยะที่ผ่านมาที่ผมแบบค่อนข้างจะนี่แหละในเรื่องนี้นะครับที่ผมบอกว่าผมจะมาสตรีมแบบชิลๆนั่งนะตั้งแต่นี่แหละตั้งแต่เริ่มเปิดเซิร์ฟ Minecraft นี้ด้วยนะผมก็แบบแอดมินหรือโปรตี้พาวาก็แบบว่าคุยดิสคอร์ดหน่อยผมก็ไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่นะเพราะว่าคือแบบอยากคุยกับคนดูแบบชิวๆอะไรมากกว่านะไม่ได้เน้นสาระหรือว่าเน้นข้อมูลเรื่องอะไรมากนะผมไม่ได้แบบซีเรียสหรือจริงจังเรื่องแบบอันนี้แบบในแมปหรืออะไรสักเท่าไหร่นะผมก็เลยตามที่ผมบอกแหละเพราะว่าเราไม่ได้เน้นเล่นเกมแต่ผมเน้นพูดคุยกับเพื่อนมากกว่าแต่ว่าเกมก็คือเป็นตัวที่ให้เพื่อนๆเข้ามาร่วมสนุกกันได้ผมก็ประมาณนั้นนะครับออมเล็ตจัดงานวันคริสต์มาสวันที่13ธันวาคมเจอกันในสตรีมออมเล็ตซานต้าผมพูดจริงโอเคครับเหมือนเห็นอยู่ในโฆษณาในออมเล็ตตอนเราเปิดแอปมาอยู่นะ
แนะนำคุณแดงก่อน25ควรเก็บเงินประมาณโอ้พูดเรื่องนี้แล้วเครียดเลยแค่แบบแค่100นี่ก็ยากแล้วครับอย่าบอกว่า 100,000 เลย100นี่ก็ยากแล้วครับบอกเลยไม่พอครับไม่เหลือได้มาก็หมดครับค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตค่าเครดิตไม่พอด้วยซ้ำแนะนำแต่ก็ขอบคุณด้วยนะครับผมแต่ก็ต้องอยู่ที่ว่าเราจะหารายได้จากช่องทางไหนนะครับถ้าผมยังทำแบบนี้ต่อไม่น่าได้แน่แต่ผมก็ยังคิดว่าตัวเองน่าจะยังมีแรงที่จะทำอะไรอีกหลายอย่างเราอาจจะไม่ได้อยู่แค่นี้เราอาจจะยังทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยนะครับผมต้องลองดูนะครับเพราะชีวิตเรามันไม่ได้อยู่แค่นี้แน่นอนเราก็ต้องสู้ต่อไปแหละไม่กลัวโลกไม่กลัวโลกโลกไรตายลื่นหรอลื่นหรือไม่กลัวโลกไรตายลื่นหรือฮะอะไรนะครับเพื่อนว่าไงครับต่างประเทศรออยู่เด้อแล้วเราจะไปไงอีกคือมันแบบมันอยู่เขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ด้วยนะครับคือแบบเราอยู่ตรงนี้ดีเราอยากจะทำแบบนั้นมันก็ถ้าพูดถึงว่าอยากมันก็คือจริงเราอยากได้หมดแหละแต่ว่าในการปฏิบัติเนี่ยมันจะทำได้ไหมแค่นั้นเองนะครับมันถ้าสมมติว่าผมอยากทำงานบริษัทแล้วผมจะไปทำงานยังไงอะตอนนี้ผมอยู่บ้านนอกอย่างเงี้ยมันภาคปฏิบัติว่าเอ้ยต้องไปทำงานอย่างงี้มันได้อยู่แต่พอภาคปฏิบัติเราจะทำยังไงอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าแต่ละคนมันแบบมันไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ก็เข้าใจเป็นโรคที่เกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอไหลตายอ๋อไหลตายหรือลื่นไหลตายลื่นอ๋ออันนี้มีที่บ้านผมเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่วันเองมีครับแต่ไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรแต่เขาบอกว่านอนไหลตายก็น่าจะใช่ความหมายที่เพื่อนพิมพ์มั้งแต่ว่าเราไม่รู้ว่าสาเหตุเพราะอะไรนะอาจจะพักผ่อนน้อยหรือว่ามีสารอะไรแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันต่างประเทศไกลนะเป็นพันกิโลเมตรจากเครื่องบินที่จอดลงแล้วโอ้โหนั่นแหละมันก็เดือยากนะแล้วเราจะทำอะไรนี่หรือว่าพูดไม่ถูกละแต่วันนี้ก็เดี๋ยวเป็นวันเนื้อหาในสตรีมวันนี้ก็อาจจะเป็นวันที่เรามาส่งท้ายคลิปไม่ใช่ส่งท้ายเซิร์ฟของโอเต้แล้วก็ภวัตนะแต่ไม่รู้อนาคตเราจะได้มาจอยในเซิร์ฟเปิดอีกหรือเปล่านะไม่รู้ช่องเราจะเป็นยังไงต่อนะครับก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าก็ยังคิดว่าน่าจะยังมาสตรีมเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะมาสตรีมอะไรหรือว่ายังไงรูปแบบไหนอันนี้ก็รอดูกันอีกทีนะครับแต่ว่ายังไงก็ยังเจอกันเหมือนเดิมบนออมเล็ตนะครับผมแล้วก็ฝากตามบน YouTube นะครับเป็นคลิปย้อนหลังจากการสตรีมนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะผ่านกด YouTube แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทำเพื่อเป็นงานอดิเรกไปนะครับผมแต่ถ้าทำเพื่อแบบว่าเฮ้ยเมื่อไหร่เราจะมีรายได้อันนี้ก็คงจะยาก คือตอนนี้คือพยายามแบบว่าทำเพื่อเป็นงานเดลิเวอร์มากกว่าเพราะงั้นผมจะมาสตรีมโดยที่ทำให้ตัวเองมีความเครียดให้น้อยที่สุดพยายามจะสตรีมให้มันเป็นงานเหมือนไม่ใช่ให้สตรีมเหมือนไม่ใช่งานให้มันเป็นเหมือนงานเดลิเวอร์ไม่ใช่แบบงานที่เราจะต้องมาทำผมอยากให้เรารู้สึกว่าเราอยากมาสตรีมเพื่อที่เราจะสนุกกับมันไม่ใช่แบบว่าจะมาสตรีมเพื่อเหตุผลบางอย่างอะไรอย่างนี้นะครับอย่างแรกอาจจะมาสตรีมเพื่อมีรายได้มาสตรีมเพื อะไรอีกอะมันอาจจะมีเหตุผลหลายอย่างมาสตรีมเพื่ อไม่พูดดีกว่า แค่ประมาณว่าเรามาสตรีมเพื่อให้เราสนุกก็พอเนาะอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการสนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจช่องแดงสาบุตรก็สามารถสนับสนุนได้ผ่านลิงก์หน้าโปรไฟล์ครับโดเนทขึ้นจอขั้นต่ำ5บาทแล้วก็ผ่านออมเล็ตก็คือสามารถสนับสนุนเป็นออมเล็ตโทเค็นได้นะครับผมผ่านแอปออมเล็ตโดยตรงนะครับผมนี่ครับพี่ไนท์บอกพี่ไนท์ให้เนื้อเหรอมันคือเนื้ออะไรอ่ะเนื้อดิบโอ้พี่ไนท์ให้เนื้อดิบซะด้วยผมจะกินได้มั้ยเนี่ยอันนี้คือเนื้ออะไรอ่ะคนงานที่สร้างโรคไหลตายเป็นคำที่เก่าคำใหม่คือโรคหัวใจล้มเหลวใช่ๆครับหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันอย่างนี้ไหมประมาณนั้นไหมระบบหลายๆอย่างนะมันก็ล้มเหลวได้เหมือนกันอย่างเช่นไตล้มเหลวไม่รู้เหมือนกันแต่หัวใจล้มเหลวน่าน่าจะถูกสุดแล้วล่ะเฮ้ยยังไงต่อดีครับทุกคน
ก็อยากพาเพื่อนมาสนุกเหมือนเมื่อก่อนนะแต่เราก็ช่วงนี้จะแบบต้องชาร์จแบตพลังชีวิตหน่อยเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่เราทำแบบผ่อนคลายเลยนะช่วงนี้คือเครียดตลอดเลยทำงานทำงานทำงานแบบไม่ได้พักผ่อนเลยเออแบบว่าไม่ได้พักแบบอย่างเช่นอะไรอ่ะไปเที่ยวอะไรงี้ไหมไม่เคยไปน่าจะนานแล้วแหละเออมันคือแบบตื่นเช้ามาทำงานตกเย็นสตรีมนอนตื่นเช้าทำงานตกเย็นสตรีมนอนแค่นี้เองเป็นวัฏจักรวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งไม่รู้ว่ามันจะจบวันไหนนะครับแต่ก็ไม่รู้แต่ขอให้ผ่านจุดนี้ไปก่อนจุดที่เราแบบมีภาระนะครับแต่ถ้าเราสามารถมีรายได้คือตอนนี้เราทำเพื่อเราหารายได้เพื่อมาต่อชีวิต ถ้าผ่านจุดนี้ไปได้ก็น่าจะโอเคครับสวัสดีครับโยโยฮะภาษาแบบทักทายภาษาอังกฤษสวัสดีครับสวัสดีคุณปอนยากุซ่าด้วยนะครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะเพื่อนคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ทักทายเข้ามาได้นะครับคนงานที่สร้างอะไรเอ่ยฮะคนงานที่สร้างคืออะไรอ่ะยืมผมได้เด้อทำจะไปต่างโลกจะไปต่างโลกอ่ะมะนาวต่างนุชนี่แหละอันนี้มุกไหนเนี่ยแล้ววันนี้เราจะทำอะไรดีอ่ะเก็บภาพไหมแล้วแอดมินเซิร์ฟไม่ว่าไงเหรอเก็บภาพป่ะแล้ววันนี้เพื่อนๆในสตรีมก็ไม่รู้ไปไหนกันหมดแล้วอันนี้ปอนมาแล้วยากุซ่ามาแล้วสวัสดีครับเนี่ย TP มาเลยดีกว่าใช่เหงาแย่เลยใช่ครับ มันเป็นจังหวะพอดีด้วยนะแล้วผมก็ไม่ค่อยได้มาจอยในเซิร์ฟ Minecraft ด้วยนะครับก็คือพยายามหาอะไรทำที่มันเป็นงานอดิเรกนะคือบางทีผมมาสตรีมบางครั้งผมก็บางทีก็คิดเครียดนะบางทีมาสตรีมแล้วเจอปัญหาอะไรหลายอย่างเพราะว่าเราบางทีเราเจอปัญหาในชีวิตจริงก็พอแรงแล้วยังมาเจอปัญหาในเกมอีกอ่ะก็เลยแบบเหนื่อยๆว่ะไม่รู้จะทำอะไรดีเพื่อเป็นคลายเครียดอะไรเงี้ยสตรีมทำอะไรอ่ะพี่แดงบักอ่ะจริงอ่ะยังไงเอ่ยเดี๋ยวผมส่งภาพลงสตรีมแป๊บโอเคครับผมโอเคมีคนมุดดินอ้าวหรออ้าวอะไรอ่ะภาพถ่ายรวมคนกับเซิร์ฟนี้คนสุดท้ายก็เก็บภาพได้เลยใช่ๆผมว่าเก็บภาพแหละแต่ว่าเพื่อนเดี๋ยวรอเพื่อนเข้ามาก่อนไหมจริงๆวันนี้ผมก็3ทุ่มแล้วก็น่าจะลงสตรีมไม่ว่าน่าจะมาสตรีมแป๊บเดียวนะมาแบบทักทายเอ้ยไม่ใช่มาแบบส่งท้ายแป๊บโอเคครับเจอกันครับหือคุณกามหรอผมไปทำงานแล้วโอเคครับผมมาเจอกันครับผมภาพถ่ายรวมภาพถ่ายรวมคนกับเซิร์ฟนี้คนสุดท้ายก็ที่อยู่อ๋อโอเคมาถึงคนที่อยู่ในเซิร์ฟนี้เหรอโอเคครับผมเก็บภาพกันหน่อยเร็วเดี๋ยวเป็น EP นี้ไม่แน่ใจ EP เท่าไหร่นะ แต่ถ้าได้มาสตรีม Minecraft ต่อก็ต้องแบบเป็น EP ต่อเนาะก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเก็บภาพแล้วเก็บมุมไหนดีอ่ะหาภาพมุมสวยๆก่อนเนี่ยอยากให้เห็นด้านหลังอ้านี่เอ้าพี่ไนท์จะถ่ายตรงไหนอ่ะพี่ไนท์พาถ่ายหน่อยเร็วโอเคโปรเตมาแล้วผมไม่มาในเกมไหมครับเพราะว่าผมเล่นโรบล็อกแล้วของพี่แต่งตัวอ๋อโอเคครับผมช่วงนี้เพื่อนเล่นโรบล็อกกันเยอะนะไหมครับก็จะเงาๆหน่อยอ๋อโอเคภาษาสี่โอเคอ๋อหมายถึงให้มาถ่ายประสาทเหรออ่ะไม่ใช่นี่ว่ะเอานั่นไงเออแอดมินคุยกันให้สุภาพด้วยครับแอดมินเพราะว่าส่งรูปแล้วอ๋อที่ผมบักเหรอลงไปนอนกับพื้นหรือว่าอยู่ปราสาทเอาอันนี้น่าจะเป็นจุดเกิดของเซิร์ฟนะครับเอาแล้วรูปเต็มจอเลยอะแป๊บผมสุ่มอยู่โอเคฮะอะไรเอ่ยสุ่มอ๋อสุ่มของเหรอโอเคฮะสันเดย์ว่าไงนะครับสันเดย์ถ่ายรูปตรงไหนดีเขาจะถ่ายรูปตรงไหนอ่ะวันนี้ก็น่าจะประมาณไม่เกิน3ทุ่มครึ่งนะครับทุกคนก็จะได้พักก่อนแต่ก็เดี๋ยวเก็บภาพก่อนหรือว่าเก็บภาพเสร็จก็น่าจะลงสตรีมแล้วแหละเดี๋ยวไว้เจอกันในไลฟ์หน้าว่าจะเป็นยังไงต่อก็ฝากติดตามด้วยนะครับหรือว่าจะมาพูดคุยกันก่อนหาแนวทางร่วมกันว่าเราจะช่องเราจะไปยังไงต่อนะทุกคน
จะยังสตรีมไหมครับต่อไหมหรือจะทำอะไรยังไงต้องแบ่งเวลาต้องบริหารจัดการใหม่เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองพอแบบอย่างเงี้ยไม่ค่อยไหวหรืออาจจะมาสตรีมวันละไม่ใช่สิอาจจะสตรีมแบบไหนไม่รู้อ่ะจะต้องไปคิดก่อน โอเคเก็บภาพตรงนี้เลยดีไหมเนี่ยตัวนี้สวยนะเนี่ยตัวนี้สวยตัวนี้สวยอ๋อนั่งเหรอต้องอ๋อนั่ง ไม่ได้เข้าใจเล่นนะเนี่ยหรืออาจจะไปเล่นเกมอื่นเพื่อเล่นแบบเพื่อคลายเครียดจริงๆเพื่อชิลจริงดีไหมไม่ใช่ละไม่มีเกมไหนที่เล่นแล้วขายเครียด มีแต่เล่นแล้วเครียดกว่าเดิม โอเคเดี๋ยวนะซันเดย์ว่าอะไรนะฮะแล้วถ่ายตรงนี้พอไหมเนี่ยจะเก็บภาพแต่ว่าก็ยังคิดถึงเพื่อนๆในไมค์ครับเหมือนเดิมมุมมองโอเคจะไม่รู้ว่าเราจะได้มาจอยกันแบบนี้อีกไหมนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราจะเห็นเอาอย่างนี้ก็ได้แบ็คกราวด์อย่างนี้ก็ได้เอาแบบธรรมดาเนี่ยเนาะถ่ายรูปด้วยกันเร็วเอาจุดพลุด้วยพอวัดจุดพลุเหรอไม่เก็บภาพเหรอไม่เข้ามาเก็บภาพด้วยกันเหรออืมมองไม่เห็นอะโอเคจุดพลุเหมือนฉลองไงอะวันนี้ไม่ได้ฉลองวันนี้มาส่งนายเซิร์ฟแต่พอวัดจุดเหมือนฉลองอะมันฉลองไงไม่รู้เย่ดีใจด้วยครับถ้ารบบอกวิธีหาของพี่มันที่ต้องไปหา YouTube ช่อง BAD from Bad from ได้ใช่ไหมหาถูกป่ะโอเคไหนทำไมภาวัตไม่มาเก็บรูปอ่ะ มาดึกจัดการภาพฮะมาดึกจัดการภาพถ่ายเฮ้ยให้อะไรนะใช่ไหมผมอ่านถูกป่ะอันนี้ก็เป็นคลิปเลยแล้วกันนะจริงๆก็มันเป็นคลิปอยู่แล้วนะครับหรือว่าเราจะถ่ายเพื่อเป็นปกไหมเดี๋ยวเป็นปกคลิปแล้วกันผมไม่ได้ตัดปกคลิปอะไรอ่ะเพื่อนส่งจุดมาเหรอโอเคเดี๋ยวเห็นทุกคนปะ3 2 1เอาพวัดไม่หันหน้ามา3 2 3 2 1เป๊ะเอาเดี๋ยวไม่ชัดไม่ชัดทำไมไหม33 2 1เออนี่ได้เท่านี้ได้สักครู่นะครับได้อยู่ไม่ทราบ10นาทีครับเพื่อนทำไมส่งจุดมาโอเคก็ประมาณนี้ไหมก็3ทุ่มแล้วอ่ะก็ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะถ่ายภาพก็เดี๋ยวเก็บเป็นคลิปแล้วกันเนาะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็อาจจะเป็นนำคลิปลง YouTube ไปเพื่อนๆชมย้อนหลังคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปส่งท้ายแล้วกันในเซิร์ฟใน Survival Season 2นี่ไงคลิปเปอร์ส่งท้ายด้วยบึ้มอ้าวไม่เป็นไรเหรออ๋อตรงนี้เป็นอันนี้ไงลืมไปอันนี้เป็นเขาเรียกคล้ายล็อบบี้เนาะโอเคครับผมทุกคนก็ถือว่ามาท้ายแล้วนะวันนี้เพื่อนมารวมกันแล้วก็จุดพลุด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามต้องแดงสมบูรณ์แล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาจอยในเซิร์ฟเวอร์แดงสไบเบิลจนตอนนี้ถึงซีซั่น 2.6 ด้วยนะครับก็ติดตามซีซั่นต่อไปสำหรับเพื่อนไหนที่เล่น Minecraft หรือว่าไงก็สามารถจอยในเซิร์ฟเวอร์ของโปรเต้แล้วก็พวัดกันต่อได้นะครับเพราะจะมีซีซั่นต่อไปคุณถ่ายไหมขอไม่น่าจะทันแล้วเพื่อนกระจายกันหมดแล้วไม่เป็นไรแต่เรามีคลิปย้อนหลังอยู่เดี๋ยวให้เพื่อนชมคลิปย้อนหลังก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้ก็น่าจะลงสตรีมแล้วแหละเพื่อนก็ถ่ายรูปแล้วก็แยกย้ายกันไปละก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาส่งท้ายในคลิปนี้ด้วยในไลฟ์นี้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าหรือว่าถ้าเพื่อนดูย้อนหลังผ่านช่องทาง YouTube ก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ